สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงไพรินทร์เพชรคล้ายอดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวันนี้เวลา 17:09 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงไพรินทร์เพชรคล้ายซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อวันที่15 ตุลาคม 2560สิริอายุได้78ปีศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงไพรินทร์เพชรคล้ายเกิดเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2482เป็นบุตรีของนายสุธรรมกับนางเพ็ญศรีชัยพาณิชย์สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเภสัชศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาด้านการทำงานเป็นอาจารย์พิเศษและเป็นผู้ริเริ่มการสอนวิชาดรักมาร์เก็ตติ้งให้กับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยรังสิตนอกจากนี้ยังเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางผู้ประนีประนอมศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลแพ่งกรุงเทพใต้รวมทั้งประธานชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์เกียรติคุณเบญจเพชรคล้ายมีบุตรี2คนประกาศสำนักพระราชวังโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2561ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้2018ณเรือนกระจก Princess of Wales สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิวกรุงลอนดอนโอกาสนี้จะทรงพบกับเจ้าหญิงอเล็กซานดราและทอดพระเนตรการจัดแสดงงานดังกล่าวร่วมกันนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์บริติชพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเวลส์ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ปราสาทคาร์ฟิลลี่และปราสาทไฮเคลียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG910เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 00:15 น.หรือคืนวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG917เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพระราชบดีที่1มีนาคมพุทธศักราช2561เวลา 16:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561
มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา 10:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงร่วมการประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ WHO 0ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในที่ประชุมครั้งนี้สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ร่วมกันวางแผนงานตามกรอบความร่วมมือในรอบ4ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2561ถึง2564ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลกได้เตรียมพิจารณาจัดอบรมบุคลากรด้านการประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารเคมีให้แก่ประเทศที่แสดงความจำนงพร้อมจะขยายผลค้นหาผู้ที่มีความสามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อนำความรู้กลับไปถ่ายทอดแก่บุคลากรภายในประเทศของตนต่อไปตลอดจนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังจะได้พัฒนาวิธีการกระจายข่าวสารและเพิ่มความตื่นตัวด้านความปลอดภัยสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลการฝึกอบรมและปรับปรุงเว็บไซต์ Chem Health Deskเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้และจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกได้ปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะจัดการประชุมระดับภูมิภาคด้านมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันนำไปสู่แนวทางการขยายความร่วมมือในระดับโลกต่อไปโอกาสนี้นางปูนามเคตรปานสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ส่งมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพิษวิทยาและความปลอดภัยจากสารเคมีอันเป็นแรงผลักดันและเป็นตัวอย่างให้กับนานาประเทศ There would be a meetingIn environmental health, which will be held in our region in late this year, in June actually this year, where Her Royal Highness would also participate, and her institute would certainly play a very prominent role, the Chulabhorn Research Institute. So the participation of someone at that level.And someone who is so committed to rabies control, to environmental health, to chemical safety, really goes a very long way in our region to motivate governments of the region and also to show to them how this can be achieved.การเสด็จไปทรงเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้แสดงถึงความใส่พระทัยในการแสวงหาความร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมวลมนุษยชาติซึ่งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นของประชากรชาวไทยตลอดจนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกต่อไปเวลา 19:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระวโรกาสให้นายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีและภริยานำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานต่างๆเฝ้าฉายพระรูปร่วมเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียในครั้งนี้
พร้อมกับเฝ้าถวายหนังสือภาพเสือโคร่งซึ่งเป็นสัตว์ทรงโปรดรวบรวมภาพเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในรันธัมพอแถบเทือกเขาวินไทยรัฐราชสถานซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐอินเดียและหีบแกะสลักจากกระดูกอูฐผลงานการแกะสลักของนายอับดุลฮาซิบศิลปินแห่งชาติสาขาการแกะสลักประจำปี2556โดยใช้เทคนิคฉลุลวดลายด้วยมือแบบโบราณที่เรียกว่าจารีเป็นรูปดอกไม้และสรรพสัตว์ตามแบบศิลปะอินเดียโบราณซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากโบราณสถานสำคัญในกรุงเดลีอันเป็นผลงานที่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของสาธารณรัฐอินเดียจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องอาหารเลอเซิร์กพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีและภริยาเฝ้าถวายเลี้ยงพระทายาทค่ำเป็นอันเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่20ถึง24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประจำปีการศึกษา2559วันนี้เวลา 17:49 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังหอประชุมอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2559โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับประทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนมีผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์เข้ารับประทานรางวัลเชิดชูเกียรติมหาดเพชรจำนวน1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน716คนในการนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่ทางมหาวิทยาลัยได้วางรากฐานให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาต่างๆนั้นเป็นการวางหลักการในการบริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดีสร้างความสำเร็จให้แก่ชีวิตตนเองบัดนี้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบัณฑิตแล้วของมหาวิทยาลัยนี้ไม่ว่าจะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานใดๆขอให้พยายามดำรงตนตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่ารู้คิดรู้ทำรู้สำเร็จสร้างสรรค์สิ่งดีงามนำคุณธรรมความดีมาประพฤติปฏิบัติตลอดจนรู้จักนำวิชาความรู้มาสร้างตนสร้างฐานะให้สำเร็จก้าวหน้าในแต่ละคนจะสามารถนำพาชีวิตกิจการงานทั้งปวงให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมงานไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561วันนี้เวลา 17:19 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561เพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยพระแรกความงดงามความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเช่นนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวรมนาถบพิตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งจัดแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆที่ทรงปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรทั่วทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนที่บริเวณสนามเสือป่ายังมีการออกร้านอาหารไทยและซุ้มสาธิตการทำอาหารโบราณภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยรวมทั้งร้านจิตอาสา904ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ลงบนผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าจิตอาสาบัตรอวยพรและสมุดบันทึกแห่งความสุข
นอกจากนี้ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญอาทิร้านสมาคมภริยาทหารเรือและร้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมการจำหน่ายบัตรกัลปพฤกษ์ใส่ต้นโพเงินโพทองในราคาใบละ25บาทและสลากการกุศลอุ่นไอรักในราคา129บาทประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางเข้าชมงานได้ทุกวันจนถึงวันที่11มีนาคมตั้งแต่เวลา 10:30 นถึงเวลา 21:00 นสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา 22:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนคอยอำนวยความสะดวกและบริการรถเฉพาะกิจและรถชัตเตอร์บัสรับส่งตามเส้นทางต่างๆเพื่อรองรับประชาชนส่วนกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์วันนี้พาเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆพร้อมผู้ดูแลจำนวน61คนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์จะจัดขึ้นทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวมาก